แฟนจ้าอินมาแล้วจ้ะยืนดีแล้วนะพี่ขอรับนะเป็นหัวหน้าเผ่าอังสมลุงบุ๋งบุ๋งปรากุมโชว์ยังไม่เริ่มเลยนะครับหาวซะแล้วนะครับงงมากพี่เบิร์ดเอาแรงมาจากไหนข้างอะไรพี่เบิร์ดในวัย65ปีฟิตกว่าหนูในวัย29ปีรอบ3แล้วค่ะวันนี้เล่นไป2รอบเมื่อวานกับวันก่อนไม่เหมือนกันเลยอะทั้งรอบพี่เบิร์ดก็ไม่เหมือนเดิมนะพี่เบิร์ดก็ดูแบบดูเปลี่ยนบทดูอะไรเงี้ยของแกอะน่ารักดีพี่เบิร์ดเอเนอร์จีเยอะมากอะทุกคนอยากให้มาเห็นแบบหลังเวทีอะเขาเหมือนเด็กคนหนึ่งอะไรคะเนี่ยอะไรอ่ะในคุณนี่อะไรอ่ะเปิดไฟได้ไหมค้างได้ค้างเขาอ้าวค้างเขาถือวงมาด้วยหรอเราหลานมาเชียร์ด้วยค่ะหลานใส่เสื้ออาอิงมาด้วยแต่ว่าหลานคูต้องใช้การละลายพฤติกรรม1ชั่วโมงก่อนถึงจะเล่นด้วยพร้อมก็เป็นมาก่อนอ่ะพร้อมมากอดกันหน่อยได้ไหมได้ไหมสงสารอาคิขอบคุณพี่ๆนุชทุกคนนะคะส่งของให้ทุกวันเลยค่ะน่ารักมากเลยวันนี้ก็ให้อีกแล้วสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะคะของยูเลนโอเชียใช่เขาจะมีกระบองเอาไว้ควงๆใช่ปะที่เป็นแบบว่ากองตอมอะแบบมีกระบองคนผ่าคนป่ากระบองฟาดหัวอิงค่ะเดินเอาไปปุ๊บกระบองปักฟาดหัวเพราะว่าทุกคนอะตอนตอมอะไม่ได้กะรัศมีไอ้หัวนี้ไว้ให้อิงด้วยแบบว่าทุกคนก็จะแบบเจออิงแค่แบบว่าหัวเท่านี้รอบจริงปักเข้าหัวเลยแล้วก็คือแบบตอนร้องขั้นแรกเลยอยู่คนเดียวตลอดอย่างนี้จับหัวใหญ่เลยเหรอมันหลุดปะวะเพราะว่าหัวมันแบบติ่งเยอะไปเลยอะวันนี้มาเป็นเกสคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดค่ะแบบเบิร์ดค่ะมัลติเบิร์ดรู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่าแบบจริงๆก็โตมากับพี่เบิร์ดอะโตกับเพลงพี่เบิร์ดดีกว่าแล้วก็เต้นตามแบบแฟนเพลงแฟนจ๋าดูแบบละครเวทีพี่เบิร์ดที่เล่นกับพี่นิโคกับพี่นัทมิเรียที่แบบอโลคยากับยาใจอะไรเงี้ยทุกครั้งที่เราเห็นบันทึกการแสดงสดพี่เบิร์ดอะเราจะรู้สึกว่าแขกรับเชิญเขาอะที่เราเห็นก็จะแบบพี่ที่เป็นนางเอกพี่ที่เป็นแบบตำนานหรืออะไรเงี้ยทั้งนั้นเลยเราก็จะรู้สึกว่าแบบว่าพอมันเป็นคิวถึงคิวเราอะอินก็จะคิดว่าแบบทำงานเป็นศิลปินมา7ปีอย่างเงี้ยวันนี้แบบพี่เบิร์ดเห็นเราเนี่ยทีมงานพี่เบิร์ดเห็นเราเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นรางวัลอีกรางวัลนึงอะที่แบบเราได้แล้วก็แบบดีใจค่ะไปรอบ3ค่ะลุยรอบ3ค่ะลุยรอบ3ค่ะอันนี้นะคะคนดูแลอิงตั้งแต่อิงซีแลนด์จันโคควีนและกับเบิร์ดแล้วต้องไปวอเตอร์ตามดูเลยชื่อของเขาคือกิฟซี่คนที่พูดออกไมค์ในโคควีนว่าปิดไฟแล้วพูดว่าอ่ะเขาไม่ปิดไมค์แล้วทุกคนก็ขำกันคิดว่าเสียงอิงไม่ใช่เสียงอิงนะคะเสียงคนนี้ไม่เป็นคนละเท้าเหมือนไรเหมือนนี่คือส่วนผักของข้าเองคนทีท่าเพลงปิดเท้าหลังอาจารย์หนึ่งสองสามมีเสียงด้วยพี่เขาไม่น่ารักไม่ใช่ยิ้มแง่นะได้เดินเข้ามาไอ้เดินออกไปเลขหลายสี่เดินเลขสี่เดินเข้ามาตอนวีร้องอ่ะกับการแพ้ของแม่แล้วก็ไปพลาดร้องตอนHideko!
但是怎么认为看看你是谁你是谁谢来了他是凭什么让人看到他คือคอนเซปต์อะของอิงอะอิงอยู่ในพาร์ทมิวสิคอลเพลย์เพลย์เป็นพี่เบิร์ดเนี่ยเขาจะเคยรับบทเป็นโกโบริใช่ไหมที่ทุกคนรู้จักกันอันนี้เป็นพาร์ทมิวสิคอลที่เขานำเอาบทของคู่กรรมอะมาเขียนใหม่เขาเรียกว่านีโอโกโบริก็คือเหมือนแบบว่าเป็นแบบว่าพี่เบิร์ดอะจะมาตามหาอังสุมาลินในมัลติเวิร์สอิงอะก็รับบทเป็นอิงสุมาลัน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 ลาเป็นเหมือนแบบว่าอีกมัลติเวิร์สนึงอะไรเงี้ยที่พี่เบิร์ดได้มาเจเบิร์ดงงอ่ะทุกรอบมาหน้าไม่เหมือนเดิมทุกรอบเลยอีกเมื่อไรอ่ะอีกได้ไม่เหมือนเดิมทุกรอบเลยลูกพี่เบิร์ดขำทุกรอบเลยพี่เบิร์ดเขากั้นขำทุกรอบเลยฮึบแบบพี่พยายามแบบรอบสามด้วยนะพี่ขำแล้วขำหนูทุกรอบเลยแฟนจ้าอิงมาแล้วจ้ะยืนยินแล้วนะเออจะร้องอะไรได้ถ้าฉันทำได้ว่ารอบสุดท้ายฉันร้องแน่นอนใช่ยอดสุดท้ายฉันร้องแน่ฉันไม่ร้องฉันจะไม่ร้องใหม่ไม่แต่ฉันเห็นน้ำตาจะคอเบ้าแล้วอย่าพูดว่าจะไม่ร้องเถอะน้ำตาจะคอเบ้าขนาดนั้นพี่ถึงขั้นแบบข้ามมาแบบบีโอเคนะเป็นน้ำฉันมาแล้วมาแล้วใกล้มีน้ำตาคอทุกรอบเลยค่ะแต่แบบตอนช็อตจับมืออ่ะจริงต้องแบบว่าไปกันสกิดอีกแบบเลยคือต้องบอกว่าไปคนที่ดีอ่ะไปคนไวอ่ะแต่ว่าเมื่อกี้ไม่ได้ทุกคนอย่าคิดว่าเราอย่างนั้นเราไม่ได้ร้องไห้ขนาดนั้นมันต้องพูดดักตัวเองทุกรอบว่ารอบนี้หนูจะไม่ร้องไห้เพื่อสะกดจิตตัวเองเฮ้ยสีก็คือเห็นถึงโน่นที่แผ่นชั้น5แถวมีอยู่4ชั้นเห็นที่ชั้น5เห็นยันหลังคาเห็นยันหลังคาเลยต่อไปเราต้องวิ่งหรือเปล่าลาบไปด้วยเซอินเปลี่ยนทรงผมใช่เปลี่ยนทรงผมวีก็เปลี่ยนไม่เปลี่ยนวีเปลี่ยนมา2วันแล้วเมื่อวานเปลี่ยนไงเมื่อวานเปลี่ยนใช่แต่เมื่อเช้าวันนี้มาเธอก็เปลี่ยนทรงผมเมื่อกี้เธอไม่ใช่ทรงนี้ใช่ทรงนี้มือเดี๋ยวนี้มันขโมยสิ่งนี้ของกูไปใช้อะไรอะจันมากเลยอะที่คนคนหนึ่งอะจะทำงานตรงเนี้ยได้ยาวนานมากๆอะแล้วก็ยังมีพลังอยู่ในทุกๆวันเลยอะจนเรารู้สึกว่าถ้าเราอายุเท่าพี่เบิร์ดอะเราจะมีพลังเท่านี้ไหมอะพี่ก็ถามพี่เบิร์ดค่ะว่าพี่เบิร์ดเคยเหนื่อยไหมคะแต่พี่เบิร์ดก็ตอบหนูกลับมาว่าแบบไม่เคยเลยพี่สนุกตลอดเวลาเลยอะแล้วเราก็จะรู้สึกว่าแบบคนเราอะจะสนุกตลอดเวลาเลยหรออะไรเงี้ยคือในใจก็ตั้งคำถามใช่ป่ะแต่ว่าทุกครั้งที่เจอพี่เบิร์ดอะพี่เบิร์ดเขาสนุกตลอดเวลาจริงๆสุดยอดจริงๆแล้วเราก็เรียนรู้หลายๆอย่างเออเขามีพลังดี
ยิ่งขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งขึ้นมาให้บนเวทีคอนเสิร์ตแบบเบิร์ดๆทั้ง5รอบเลยนะคะทุกครั้งที่ทุกคนปรบมือให้กำลังใจขึ้นมาเนี่ยอิ่มใจชื้นมากๆแล้วก็รู้สึกว่ามีกำลังใจในการแสดงทุกๆรอบเลยค่ะขอบคุณพี่ๆแฟนคลับของพี่เบิร์ดที่ให้การต้อนรับอย่างดีนะคะรวมถึงพี่ๆแฟนคลับของศิลปินท่านอื่นๆด้วยที่คอยส่งน้ำส่งขนมมาให้กำลังใจหลังเวทีนะคะรวมถึงแฟนคลับของอิงด้วยนะคะชาวเพื่อนหมูแดงนะคะที่ให้กำลังใจกันมาตลอดทุกช่องทางในคอนเสิร์ตครั้งนี้เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทีมงานคอนเสิร์ตแบบเบิร์ดๆทุกคนด้วยนะคะที่สั่งสอนให้กำลังใจรวมถึงให้ประสบการณ์ดีๆต่างๆมากมายกับคอนเสิร์ตนี้นะคะจะเป็นคอนเสิร์ตที่อิงเก็บไว้ในใจไม่ลืมแน่นอนค่ะและสุดท้ายขอบคุณพี่เบิร์ดมากๆนะคะที่เป็นพี่เบิร์ดที่น่ารักสำหรับทุกๆคนนะคะแล้วก็ยังน่ารักสำหรับอิงทุกๆวินาทีที่ได้อยู่ด้วยเลยนะคะขอบคุณมากๆที่พี่เบิร์ดคอยส่งกำลังใจมาให้และสุดท้ายขอบคุณที่ให้หนูเป็นหนึ่งในฮิเดโกะของคอนเสิร์ตแบบเบิร์ดๆครั้งนี้ค่ะขอบคุณทุกคนนะคะหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับคอนเสิร์ตครั้งนี้แล้วก็วอล์กครั้งนี้ที่อิงมอบให้นะคะ